การชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะสายสดนะคะลงทะเบียนกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะก็พิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วเวลาเกิดปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์422-1606มาเริ่มตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยค่ะสำหรับท่านแรกในวันนี้นะคะคุณธัญรัตน์นะคะเกิดวันที่12กันยายนปี37นะคะเวลาประมาณ2:19 น.อยากถามเรื่องของสุขภาพกับการงานค่ะจริงๆอายุยังไม่มากเนาะเรื่องสุขภาพก็ไม่น่าจะต้องเป็นกังวลนะครับคือในดวงนี้เนี่ยดาวที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เข้มแข็งแสดงว่าร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงนักให้ระวังเรื่องระบบเลือดโดยเฉพาะถ้าเป็นสตรีเนี่ยคือเป็นดวงผู้หญิงเนี่ยปัญหาก็คือทางด้านเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวฮอร์โมนหรือต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะส่วนที่เป็นมดลูกรังไข่ตรงเนี้ยจะมีปัญหาใช่ครับเป็นปัญหาผู้หญิงเลยต้องดูแลกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็การทำงานค่ะเรื่องงานช่วงนี้เนี่ยนะครับงานในช่วงนี้จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานบ่อยแต่ว่ามักเปลี่ยนแล้วได้งานที่ตัวเองไม่ชอบค่ะงั้นใน2ปีข้างหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนงานได้ง่ายแต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนหนีเสือปะจระเข้ก็ยังไม่ค่อยชอบใช่ครับแต่ว่างานไม่ได้แย่นะครับเพียงแต่เราไม่ชอบก็ทนทำไปเลยครับเปลี่ยนไปก็เหมือนเดิมแล้วเมื่อไหร่ถึงจะดีล่ะเรื่องงานคือเรื่องงานเนี่ยในดวงนี้เนี่ยดวงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นงานที่เหมาะกับงานประเภทอิสระมากกว่างานประจำนะครับและงานที่เหมาะกับดวงนี้เนี่ยคืองานประเภทงานบริการคืองานธุรกิจให้บริการเช่นร้านอาหารเสื้อผ้านะเสริมสวยนะครับรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเสริมสวยแล้วก็งานศิลปะทุกประเภทนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าแล้วจะได้งานที่ดีเมื่อไหร่เนี่ยนะครับถ้าดูจากในนี้นี่ก็ประมาณอีก2ปีครับคือประมาณปี60จะได้งานที่ถูกใจแต่2ปีนี้ทนไปก่อนนะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย47ค่ะ47เนี่ยแปลว่าเป็นเลขที่แปลว่าชีพจรลงเท้าเดินทางตลอดเดินทางตลอดแต่ว่าจะเป็นมั่นคงในภายหลังหมายความว่าเลขนี้ไปดีตอนแก่แต่ว่าตอนหนุ่มสาวนี่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยแล้วก็ต้องอดทนอดทนแล้วได้ดีครับนะคะก็เหมือนที่อาจารย์บอกไปเลยกับดวง นะคะ ท่านต่อไปค่ะคุณอานัทเกิดวันที่27เมษายนปี33เวลา 17:17 น.ถามว่าเมื่อไหร่จะมีเนื้อคู่คะโอ้โหดวงนี้เนี่ยนะฮะต้องทำใจเรื่องนึงนะครับเป็นดวงที่เนื้อคู่มีตำหนิค่ะหมายความว่าคำว่าเนื้อคู่มีตำหนิเนี่ยในทางหมอดูแล้วแบ่งเป็น3ประเภทค่ะประเภทที่1ก็คือต่างวัยค่ะต่างวัยนี่เด็กก็ได้นะฮะหรือไม่ก็แก่ไปหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะมองว่าจะเด็กดีกว่าแต่ว่ามันส่วนใหญ่ยอแก่หรือไม่ก็เด็กเกินไปนะครับอันที่2ก็คือเป็นไม้ค่ะอันที่3คือต่างชาติต่างชาติใช่อันนี้ก็คือนับแบบว่าถ้าคนไทยเชื้อสายจีนนี่นับเป็นต่างชาติไม่ใช่คำว่าต่างชาติคือคนที่อยู่นอกประเทศจริงๆแต่อาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะครับแต่ว่าคุณแพรครับแต่เขาอยู่นอกประเทศก็ถือว่าต่างชาติครับคือคนที่อยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดแต่ถ้าเป็นคนจีนที่อยู่ในบ้านเราไม่ใช่ฮะเขาถือว่าชาติเดียวกันไม่ต่างชาติโอเคเข้าใจแล้วบอกว่าไอ้ผมเป็นลูกผมเป็นคนไทยแต่งงานคนใช้แซ่นี่ถือว่าต่างชาติไม่ใช่นะครับถ้าอยู่ประเทศเดียวกันอ๋อแล้วเมื่อไหร่ดีคะจ๊ะดวงนี้จะเข้าเกณฑ์เจอเนื้อคู่นะครับเกณฑ์เข้าเจอเนื้อคู่จริงๆเนี่ยคือในปี60หลังเดือนกันยาหลังเดือนกันยาไปแล้วแต่แปลว่าชีวิตปีหน้าเนี่ยเสน่ห์จะเพิ่มขึ้นมากจนถ้ามีคนมาติดพันโอ้ยรับโทรศัพท์ไม่ทันไม่ใช่ครับปีหน้าเขาว่าเขาเรียกว่ากระไดบ้านไม่แห้งนะนะคะจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาของปี59เป็นต้นไปแต่ว่าวันที่เป็นเนื้อคู่จริงๆคือปานกันยา60ค่ะวันที่เลือกได้แล้วค่ะตอนแรกก็สุ่มไปก่อนครับเอาว่าวันเจอเนื้อคู่คือปี60หลังเดือนกันยาครับค่ะมาท่านต่อไปค่ะคุณชลทีนะคะเกิดวันที่2กรกฎาคมปี26นะคะเวลา8ขอไปค่ะ6:15 น.นะคะจะต้องย้ายบ้านบ้านนี้ดีไหมคะมีเลขที่บ้านมาด้วยนะคะ16/166โอ้ดีมากเลยครับบ้านหลังนี้166นะฮะยิ่งอยู่ยิ่งรวยครับค่ะนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะฮะบ้านที่ลงท้ายด้วย1166เนี่ยผลรวมของบ้านเนี่ยจะเป็น13 13เนี่ยเป็นความแรงของตัวอาถรรพ์ของเลขอ๋อจริงด้วยจริงครับเพราะเป็นเลข13แต่ว่าเราอย่าเพิ่งกังวลนะฮะคือบ้านโดยภาพรวมก็คือเป็นเลขที่ดีอยู่แล้วมีความสุขอบอุ่น
ค่ะใครมีบ้านเลข66นี่แปลว่ามีโอกาสมีลูกแฝดด้วยนะหรือได้หลานแฝดแต่ไม่เป็นไรหรอกครับหมายความว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงทำอะไรที่มันไม่เหมาะกับบ้านเช่นตั้งศาลผิดทิศผิดทางที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่เป็นอัปมงคลต่อบ้านนะครับและรวมทั้งให้แสงแดดลมถ่ายเทดีบ้านก็จะดีมากครับค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงไม่มีอะไรน่าห่วงครับใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณสุวิตานะคะเกิดวันพุธที่31ธันวาคมโอ้สิ้นปีพอดีนะคะปี29นะคะอาจารย์เวลา 23.55 เกือบจะข้ามปีแล้วเกือบแล้วเกือบนะคะจังหวัดลพบุรีถามลัคนาราศีนะคะลัคนาราศีกันครับนะแล้วก็จะทำงานประกันดีเอาดีครับคนราศีกันเนี่ยคือธุรกิจด้านบริการโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการเป็นคนกลางในหน้าตัวแทนหรือพวกกรมธรรม์ทั้งหลายแหละก็เหมาะหมดนะครับเป็นในหน้าเป็นคนกลางหรือเป็นโบรกเกอร์ที่เขาว่ากันเนี่ยก็เหมาะที่จะทําได้ครับค่ะดวงนี้ทําได้แต่ว่าถ้าทําอาชีพพวกนี้จะต้องเหนื่อยก่อนนะครับแล้วถึงจะสําเร็จภายหลังต้องอดทนมากเพราะเนื่องจากว่าดวงเขาเนี่ยเป็นดวงที่ดาวพวกนี้เป็นดาวที่อ่อนแอแต่แข็งแรงภายหลังก็ยังเริ่มด้วยความยากลําบากนะแต่ไม่เป็นไรละครับเดี๋ยวก็รวยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุพรรณีนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์ปี13นะคะเวลา22นาฬิกาตรงค่ะดูเรื่องการเงินและงานค่ะครับเดี๋ยวก่อนวันที่เท่าไหร่นะ28วันที่28กุมภาพันธ์13เวลา22นาฬิกาตรงครับ4ทุ่มตรงนะคะดูเรื่องเงินและงานเรื่องเงินเนี่ยในดวงนี้กำลังจะมีภาระเรื่องเหนื่อยเรื่องเงินแต่ว่าเหนื่อยเพราะเรื่องจะสร้างหลักฐานเช่นจะซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือไปจะทำธุรกิจเยอะหน่อยครับแล้วดวงนี้เหมือนว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพการงานแล้วต้องไปลงทุนใหม่นี่แปลว่ากำลังสร้างฐานก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าสถานการณ์เรื่องการเงินเนี่ยจะมีเรื่องการใช้จ่ายเงินมากเนี่ยจนทั้งไม่มีเก็บเนี่ย2ปีคือจากวันนี้ถึงปี60แต่ไม่เก็บเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเงินเหลือนะครับคือเหลือเป็นทรัพย์สินแต่เงินไม่มีเก็บครับนะแต่ว่าก็ทนไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้ทรัพย์สินเพิ่มแล้วงานล่ะคะอาจารย์งานเนี่ยนะครับงานในช่วงนี้เนี่ยนะครับที่จะทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่ค่อยดีนักแต่ว่าได้รายได้น้อยประเดี๋ยวจะดีขึ้นครับค่ะนะทนเอานิดนึงนะทนเอาอีกสักปีนึงค่ะครับนะคะอ่ะตอนนี้ขออนุญาตรับสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะสิริชัยครับสิริชัยขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่11กรกฎาคม2518ครับกรกฎาคม18เวลาครับประมาณตีสี่ครึ่งครับตีสี่ครึ่งครับ ตอนนี้ก็อายุย่าง41แล้วครับในระยะนี้เนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับในดวงคุณเนี่ยนะก็แปลว่าอยู่ในช่วงที่แปลว่าคุณกําลังมีเรื่องต้องดิ้นรนอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานกําลังจะเปลี่ยนงานเป็นอาชีพหรือเปล่าครับใช่ครับตอนนี้มันว่างงานเลยครับก็รู้เลยต้องกลับมาสมัครงานทํางานประจําใหม่ครับอ้าวแล้วทําไมงานอิสระไม่ทําเลยครับอิสระมันช่วงนี้มันไม่ค่อยมีงานนะครับเดี๋ยวก่อนคุณทํางานเป็นลักษณะต้องวิ่งไปวิ่งมาเป็นคนกลางเป็นพวกการขายหรือเปล่าครับเป็นคนกลางครับแต่ว่าไม่ใช่การขายครับเป็นในหน้าคนกลางใช่ไหมครับครับครับเพราะดวงบอกว่าคุณทําหน้าที่เป็นคนกลางเพราะคนกลางส่วนใหญ่จะหมายถึงพ่อค้าคนกลางด้วยคือตอนนี้เนี่ยงานของคุณเนี่ยนะครับในระยะนี้เนี่ยนะครับจริงๆดวงคุณเหมาะกับเรื่องการขายหรือการเป็นเซลล์นะฮะหรือการเป็นพ่อค้าคนกลางครับส่วนเรื่องงานนี่ถามว่าเป็นยังไงไหมตอนนี้ดวงคุณเนี่ยว่างงานน่ะถูกครับแต่ว่างานของคุณใน1ปีข้างหน้าเนี่ยจะอยู่ไม่ทนนะยกเว้นเป็นงานที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาคือถ้าเป็นงานนั่งโต๊ะประจำคุณจะอยู่ได้ไม่ทนค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าคุณได้เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าคุณก็ต้องเปลี่ยนอีกต้นปีหน้าคุณก็เปลี่ยนงานอีกนอกจากเป็นงานที่ต้องวิ่งเต้นเดินทางตลอดอยู่ไม่ติดออฟฟิศนะครับถ้าอย่างนั้นพอได้แต่ว่าจริงๆถ้ามีโอกาสทำธุรกิจส่วนตัวผมว่าไปทำเองดีกว่าก็ทำอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ทุนมันเริ่มหดลงเรื่อยๆเริ่มหดจนไม่ต้องกลับไปคิดว่าจะต้องกลับไปเป็นประจำครับคุณรู้ไหมฮะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องงานเนี่ยนะหลัง11สิงกรกฎาของปี59นู้นโดยคุณจะไปทำงานร่วมกับพวกคุณเป็นหุ้นส่วนกันและได้งานชิ้นใหญ่ครับครับตรงนั้นนะครับ
เอาเป็นว่าถ้ายังทนไม่ไหวก็ทำงานประจำไปก่อนแต่บอกว่าอยู่ไม่ทนนะครับยกเว้นจะเป็นงานที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาอ๋อครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนว่าทำหุ้นอยู่กับเพื่อนนะครับแต่ว่าก็เหมือนว่าเพื่อนก็แบบพอเขามีเขาก็ไม่มาหาเราเขาก็ทำเขาเองอะไรเงี้ยไม่คุณจะไปเริ่มกับเพื่อนใหม่ในปีหน้าครับอย่างที่ผมบอกคุณเมื่อกี้นะในช่วงครึ่งปีหลังปี59โดยเฉพาะใกล้ๆเดือนพฤศจิกายนนะครับอ๋อครับแล้วก็จะมีความสำเร็จดวงคุณเนี่ยปี60คือปีที่คุณจะยืนได้ด้วยลำแข้งนะครับ60ฮะกรกฎาคม60เป็นต้นไปจะยืนได้ด้วยลำแข้งแล้วก็จะมีรายได้ที่เป็นรายได้หลักที่สามารถได้มาสม่ำเสมออ๋อครับครับครับแล้วเรื่องโชคลาภนี่มันมีมั้งไหมครับถ้าโชคลาภมีป่านี้สบายแล้วล่ะครับไม่มีหรอกครับของคุณตอนนี้ไม่มีโชคลาภโชคลาภของคุณส่วนใหญ่จะได้จากการได้เป็นค่าในหน้าคนกลางคอมมิชชั่นประเภทนี้แหละครับนี่คือโชคของคุณแต่ถ้าหวยนะฮะหวยหุ้นเนี่ยคุณไม่มีครับอ๋อครับผมแล้วคราวนี้พอดีผมกับแฟนเขาแยกอยู่คนละที่อ่ะครับคนละบ้านน่ะแล้วอยากรู้มันจะมีปัญหาอะไรครับไม่มีครับจริงๆปีหน้าคุณจะเริ่มกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับประมาณปลายปีหน้าจะกลับมาอยู่ด้วยกันจะมีเหตุต้องกลับมาอยู่ด้วยกันครับเพราะว่าเขาก็ไปทำสวนจังหวัดนี้ครับไม่แน่ครับปีหน้าคุณอาจจะไปตามไปช่วยทำสวนก็ได้เพราะปีหน้าเหมือนก็จะกลับมาร่วมกันแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงจะกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันก็ไปมาอยู่ดีค่ะอ๋อครับผมครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณปานิสรานะคะเกิดวันที่3ตุลาคมปี15เวลา 9:18 นนะคะถาม3เรื่องค่ะอาจารย์งานความรักและครอบครัวค่ะคือเอาเรื่องงานก่อนค่ะปีนี้เนี่ยมีโชคในเรื่องงานนะครับปีนี้จะมีโชคในเรื่องงานนะครับการงานเนี่ยต้องยอมรับอย่างนะฮะคุณจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องตำแหน่งงานแต่จะได้งานที่มั่นคงขึ้นแต่งานจะไม่สบายนักนะครับแล้วดวงปีนี้จะเครียดนะก็เครียดเป็นพิเศษเลยสิ่งหนึ่งอยากแนะนำก็คือว่าให้ดูแลสุขภาพไม่ดีในช่วงปลายปีโดยเฉพาะให้ดูแลเรื่องส่วนที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายระบบการย่อยระบบอาหารทางย่อยทางเดินอาหารนะครับในช่วงปลายปี2เดือนนี้อย่าทานเลยทรงเดชนะครับท้องเสียง่ายๆ2เดือนข้างหน้านี้นะครับแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ในดวงนี้แปลว่าดาวครอบครัวเนี่ยแปลว่ามีลักษณะห่างเหินหรือเราไม่แน่ใจว่าเป็นห่างเหินเพราะว่าไม่เข้าใจกันหรือว่าแยกกันอยู่ไกลเพราะเนื่องจากภารกิจแต่ในดวงมันมีลักษณะการห่างเหินอยู่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ถามก็คือความรักความรักความรักตอนนี้ไม่ราบรื่นนะครับนะครับใครที่มีดวงในลักษณะแบบนี้เรื่องความรักเนี่ยนะครับมันมีอุปสรรคอย่างที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องห่างเหินหรืออยู่ไกลกันนะครับค่ะอดทนสักนิดนึงแต่ว่าผมเตือนนิดนึงเนี่ยเรื่องความรักคุณใน2ปีข้างหน้าเนี่ยคือจากวันนี้ถึงปี60เนี่ยถึงกลางปี60เนี่ยพยายามอย่าใช้ทิฐิอย่าใช้อารมณ์ค่ะเน้นความรักคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีครับอ่ะสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่7นะคะกรกฎาคมปี15เวลา 3:12 นถาม2เรื่องนะคะลาบมีมั้ยคะแล้วหมดหนี้มั้ยลาบมีไหมนะครับคือประเด็นแรกคือลาบเนี่ยถามว่ามีไหมลาบตัวนี้เนี่ยไม่มีครับนะครับลาบเนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับแต่ในดวงบอกว่าถ้าบอกว่าความสำเร็จหรือรายได้เนี่ยคุณมีโชคและความสำเร็จในรายได้ที่อยู่ถิ่นไกลแต่ต้องไปหาในที่ไกลค่ะคือหมายว่าถ้าคุณอยากได้ลาบเนี่ยลาบมีแต่ต้องไปหาในที่ไกลแต่ไม่ใช่หวยแน่นอนไม่ใช่หวยลาบในที่นี้เป็นอะไรได้บ้างเป็นรายได้ครับเป็นรายได้หรือกำไรหรือผลประโยชน์ที่ได้จากถิ่นไกลเราพบมาเสมอว่าค้าขายคนต่างถิ่นหรือบางคนก็เอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตนำเข้าส่งออกนึกออกไหมฮะคือลาบจากถิ่นไกลแต่ไม่ใช่สลากกินแบ่งไม่ใช่สลากและอีกอันนึงนะครับหมายความว่าต่อให้คุณอยู่ในบ้านเกิดนะถ้าคุณค้าขายคนต่างถิ่นเช่นขายนี่ทำเลท่องเที่ยวเช่นคนมาท่องเที่ยวกันไอ้นั่นก็คือลาบจากต่างถิ่นนะก็ได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องทำเลให้ถูกครับค่ะแล้วหมดหนี้ไหมคะตอนนี้ยังไม่หมดหนี้นะครับเพราะว่าดวงเนี่ยยังมีภาระเรื่องหนี้ต่อเนื่องไปอย่างน้อย2ปี2ปีด้วยกันใช่ครับโช
สู้ๆละกันครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ